อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการแวร์ไซเบเกอรี่เหนื่อยโอเคก่อนจะไปดูคลิปก็อินโทรไปกลับมาแล้วเปิดคลิปทุกครั้งก็คือต้องอลังการถูกไหมคอมมิชชันทุกคนจะจำเราไม่ได้ในแบบที่เราเป็นเราแบบนี้acting และพลังเสียงต้องคูณ10ถ้าเกิดว่าเราจะพูดเนิบๆแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้อะถูกมั้ยคลิปนี้นะคะใส่จะพาประจำเมนูท่าประจำมาอีกเช่นเดิมไซจะพาไปทำเมนูเรนูเพทูปาทูเมนูถูกแล้วเล่นทำไมเนี่ยเล่นเองตบเองถ้าบอกกันเลยจริงๆเชียวทริปนี้ไซจะพาทุกคนมาทำเมนูที่เป็นครั้งแรกของรายการแวร์ไซเบเกอรี่นั่นก็คือขนมปังนมสดวิปปิ้งครีมเบาไปใช่ไหมรู้สึกเบาเลยค่ะโอเคค่ะอัตราส่วนและส่วนผสมอื่นๆอยู่ที่ใต้คลิปนะทุกคนสามารถดูได้เลยก่อนจะไปดูกด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ฝากอีกช่องทางหนึ่งก็แฟนเพจ Facebook แวร์ไซเบกกิ้งสตูดิโอนะคะกดติดตามกดไลค์เพจไว้ออนแอร์พร้อมกันทั้ง2ช่องทางสะดวกทางไหนดูทางนั้นได้เลยโอเคเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะไปกันเลยวิธีการทำขนมปังเราจะแบ่งส่วนผสมของแห้งและของเหลวเช่นเดียวกับคล้ายๆกับการทำชิฟฟ่อนนะคะแต่อันนี้จะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันต่อว่าทรายจะรวมของแห้งและของเหลวแบบไหนกันค่ะขั้นตอนการผสมขนมปังมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะนำของเหลวนมสดวิปปิ้งครีมไข่ไก่นะคะตามด้วยยีสต์น้ำตาลทรายบางส่วนนะแล้วก็ยีสต์นะคะใส่ไปรวมกันตรงนี้มีข้อดีคือช่วยให้เราเช็คสภาพยีสต์ก่อนที่เราจะนำไปใช้งานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเทยีสต์ลงไปโดยตรงเลยเนี่ยเราจะต้องไม่เทร่วมกับเกลือนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ยีสต์เนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่หัวตีที่ใส่ใช้เป็นหัวตีรูปตะขอเกี่ยวเหมาะสำหรับการทำขนมปังโดยเฉพาะเทแป้งขนมปังลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนสักเล็กน้อยแล้วตามด้วยส่วนผสมของเหลวใช้ความเร็วปานกลางไปกลางๆนะคะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนวดจนเขาเริ่มเข้ากันลักษณะประมาณนี้เราจึงเติมเนยสดลงไปหรือว่าช็อตเทนนิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ส่วนผสมระบุไว้นะคะจากนั้นเราจะตีเขาจนเขาไม่ติดโถชามผสมของเราเราก็เช็ควิธีการเช็คคือเนี่ยเป็นฟิล์มประมาณนี้คือถือว่าเรานวดได้ที่แล้วนะคะแล้วนำออกมาคลึงแป้งให้เป็นให้ผิวด้านหน้าเขาเนียนมีความเนียนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปพักในอ่างผสมนะคะซึ่งเวลาพักเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ45นาทีหลังจากที่เราพักแป้งเรียบร้อยเนี่ยไล่อากาศออกก่อนนะคะแล้วก็มาบีบประมาณนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักกันค่ะ1ก้อนเนี่ยจะอยู่ที่ก้อนละประมาณ60กรัมแต่ว่าถ้าเหลือตอนท้ายเนี่ยอาจจะเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะเฉลี่ยกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดแล้วก็การคลึงแป้งนะคะทีนี้บอกก่อนว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยอากาศร้อนตู้หมักก็อาจจะจำเป็นบ้างสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมนะแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์โฮมเมดก็ใช้ความร้อนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะหมักไปเลย45นาทีครึ่งให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะครึ่งแบบแป้งเนียมเลยนะไปพักไว้บนถาดก่อนที่เราจะนำเข้าอบเนี่ย
เราจะพักแป้งอีกแค่ประมาณ15นาทีหรือขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะครบ15นาทีแล้วนะคะเราจะนำก้อนโดของเรานะคะมาทาไข่ผสมน้ำนมก่อนที่จะนำไปอบเพื่อเพิ่มสีบนตัวหน้าขนมปังให้ของเราให้เป็นสีเหลืองทองสวยงามนะคะและทีนี้เดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบกันนะทรายใช้อยู่ที่160องศาค่ะเวลาประมาณ30นาทีหรือนานกว่านั้นแล้วแต่ละบ้านไฟไม่เหมือนกันเช่นเดิมหลังอบนะทรายขอไปแซะออกจากพิมพ์ก่อนสุดท้ายเราจะทาด้วยเนยสดนะคะเพื่อความหมั่นเงาและสวยงามดูเนื้อสัมผัสกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมขนมปังนมสดวิปปิ้งครีมกันจ้าไงกันบ้างคะสำหรับส่วนผสมและวิธีทำการทำขนมปังครั้งแรกกับรายการแวร์ไซเบเกอรี่ไม่รู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์จะออกมายังไงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือถนัดแหละแต่ว่าถ้าไม่ค่อยได้ทำมันก็จะไม่ค่อยถนัดโอเคปะแต่ว่าไซมีเทคนิคนะคะคือถ้าเรามีตู้หมักอ่ะมันก็จะง่ายใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสไตล์โฮมเมดไงเราก็ว่าไม่ได้เนาะถ้ามันจะแบบแข็งบ้างกระด้างบ้างเป็นบางครั้งแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการหมักแป้งและสูตรของเรานั่นเองใครทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาบอกกันได้นะคะจะได้ปรับปรุงกันเนาะเพราะว่าทรายไม่ได้ถนัดเมนูนี้บอกก่อนแต่ขนมปังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำเบเกอรี่ถูกปะซึ่งมันก็คือวิชาทั้งหมดแหละค่ะที่เราได้เรียนมาสำหรับคนที่เรียนสายทำขนมสายทำอาหารนะประมาณนี้เริ่มเลยดีกว่าชิมเลยไม่พูดเยอะแหละเมื่อยตริงนี่ค่ะคือมันเป็นขนมปังแบบนมสดใส่วิปปิ้งครีมประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราแล้วแต่เราปรับรสชาติกันเลยได้ตามใจอ่ะดูดีกว่าถ่ายคนเดียวนะกล้องไม่มีแพนบีออกให้ดูไม่ได้แต่ว่าเห็นเยื่อใยวะเนี่ยขนมปังเขาก็มีเยื่อใยเห็นไหมเอาละนะนี่เรียวๆเลยนะดูว่าบงไม่บงนะปริงเฮ้ยลดอยู่นะว่าไม่ได้ชิมเลยเริ่มเลยเขามีความนุ่มนะคะโอ้ดีนะว่าไม่ได้นะดีนะแต่อาจจะเหมาะกับจุ่มอะไรอะโกโก้ร้อนกาแฟร้อนคือมันเป็นขนมปังติดคอว่ะเฮ้ยกินน้ำแป๊บโอเคโล่งที่ติดคอนะคะเพราะว่าเขาเป็นขนมปังไม่มีไส้ขนมปังไม่มีไส้เนี่ยก็คือเราจะไม่ได้เว้นที่ช่องว่างตรงนี้ไว้เติมไส้ถูกไหมคะคือจะเป็นก้อนกลมๆเลยนะเราก็จะกินคล้ายๆขนมปังแบบขนมปังให้ปลาปะแต่ว่าอันนี้มันอร่อยกว่าไงไม่ได้ให้เอาอันนี้ไปโยนให้ปลานะทำเสร็จแล้วไม่ได้เอาไปโยนให้ปลานะว่าเป็นเมนูนึงที่น่าสนใจนะคะต้นทุนต่ำนะสำหรับใครที่อยากทำขนมปังขายเป็นทางออกที่ดีและเป็นทางเลือกที่ดีนะคะอันนี้ใส่พิมพ์ขนาดที่มันเป็นยาวๆนิดนึงมันจะได้ประมาณ9ลูกแต่ว่าตัดออกไปแล้ว3ลูกก็คือกินเองนั่นเองตอนอบใหม่ๆกรอบนอกนุ่มในมากเวอร์อันนี้ทิ้งไว้แล้ว1คืนนะคะรสชาติยังดีปังเวอร์ฟังอลังการอีกแล้วอ่ะ
อาจจะติดคอนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีไส้ถูกไหมถ้ามีไส้ก็นุ่มสบายอร่อยประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าอันนี้มันเป็นสารตั้งต้นเป็นไม่สารตั้งต้นพูดเหมือนอะไรวะพูดเหมือนอะไรสักอย่างสารตั้งต้นมันเป็นสูตรตั้งต้นสูตรพื้นฐานที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเมนูอื่นๆได้เราไว้ใจจะมาแบ่งปันเมนูขนมปังอีกดีว่าเผื่อบางคนแบบทำเป็นแต่เค้กทำเป็นแต่คุกกี้เมนูอื่นมีบ้างไหมมีก็กดติดตามกันไว้นะคะเสียงที่ดังข้างหลังไม่ต้องตกใจนะเครื่องน้ำแข็งเขาทำงานเขากำลังผลิตน้ำแข็งออกมาให้กินไงมันเลยดังกรุ๊ดได้ยินทุกคลิปอะสายรู้โอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปนะคลิปน่าจะพาไปทำเมนูอะไรนั้นก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องแวร์ไซด์ไว้แล้วเราเจอกับรายการแวร์ไซด์เบเกอรี่ทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปโอเคไหมฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับแฟนเพจ Facebook แวร์ไซด์เบกกิ้งสตูดิโอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะอินโทรปั๊บปริ้ง Sorry, it's DJ.